สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกนะคะเราจะมารีวิวตัวกลองไฟฟ้าริทึมบอกขนาดพกพาค่ะตัวนี้จากยี่ห้อซูมประเทศญี่ปุ่นนะคะรุ่น MRT 3ค่ะ MRT 3จะเป็นสีเงินค่ะ MRT 3 B B คือ Black ก็จะเป็นสีดำก็คือตัวซ้าย MRT 3ตัวขวา MRT 3 B ค่ะจริงๆเรามักจะเรียกรวมๆกันเป็น MRT 3อะไรเพราะมันเข้าใจง่ายนะคะมันคือรุ่นเดียวกันแค่ทำออกมา2สีค่ะตัว MRT 3นะคะขนาดของมันก็จะประมาณนี้นะคะเทียบกับฝ่ามือก็จะประมาณนี้เองประมาณฝ่ามือค่ะตัวเล็กพกง่ายน้ำหนักเบาที่สำคัญใส่ฐานได้นะคะตัวเครื่องที่ซื้อจากทางร้านโทคายมิวสิกเราจะให้อะแดปเตอร์ไปด้วยค่ะดังนั้นก็ได้เครื่องอะแดปเตอร์นะคะฐานสามารถไปใส่ประยุกต์ในการพกพาไปใช้งานได้สะดวกได้ด้วยอีกต่างหากค่ะตัวนี้นะคะคุณภาพเสียงไม่ต้องห่วงค่ะเป็นเสียงที่คุณภาพดีอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะสามารถใช้งานได้ตัวนี้มีจังหวะหรือแพทเทิร์นที่เป็นค่าสำเร็จค่าโรงงานติดมากับเครื่องนะคะเยอะมากๆเลยแยกเป็นแบงค์ได้ก็เป็นแบงค์ A แบงค์ B C D แล้วก็ U U คือ user ค่ะก็สร้างได้แบบจะสร้างจังหวะใหม่ๆใช่ไหมเป็นของเราเองไปสร้างในตัว U เลยค่ะซึ่งในแต่ละแบงค์นะคะ A B C D ใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้งหมดอย่างละ99เบอร์ค่ะดังนั้นก็ A มี99 B 99มีเพียบเลยค่ะ U อีก99ดังนั้นสร้างจังหวะได้เองถึง99เบอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ U กันนะคะเราสามารถที่จะกระโดดข้ามไปแบงค์ต่างๆได้นะคะด้วยการกดฟังก์ชันค่ะปุ่มฟังก์ชันแล้วค่อยกดลบหรือบวกซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาเราเลือกแพทเทิร์นหรือเลือกจังหวะเนี่ยเรากดที่เนี่ยค่ะเช่นตอนนี้อยู่ที่แบงค์ A ใช่ไหมคะเราจะไปแบงค์ A เบอร์อื่นก็กดบวก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 กดแช่อะไรแบบเนี้ยหรือกดลบลบเป็นการย้อนแต่กรณีที่บางทีเราต้องการไปใช้งานที่แบงค์ B บ่อยแบงค์ C อะไรพวกเนี้ยข้ามไปเลยถ้าเราโมแต่กดไปเฉยๆเนี่ยบางทีมันก็ต้องข้ามจนถึงเบอร์99มันถึงจะกลายไปเจอแบงค์ B แบงค์ใหม่อ่ะนะคะเราใช้วิธีการกดฟังก์ชันค่ะกดนะคะให้ไฟติดแล้วถ้าเกิดกดบวกทีนึงมันจะกลายเป็น B คือไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดกดฟังก์ชันให้ไฟติดแล้วเรากดลบมันก็เป็นการถอยหลังค่ะดังนั้นนี่คือการใช้งานแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่แบงค์ U แล้วกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่แบงค์ U กันนะคะที่เป็น user ค่ะเพราะแบงค์นี้เราสามารถที่จะสร้างจังหวะได้ไปที่กดฟังก์ชันเลยค่ะแล้วก็กดลบย้อนไปค่ะแล้วก็จะเจอ U11 ซึ่งหมายเลขมันจะตรงกับแบงก์ก่อนหน้านะคะเช่นสมมติแบงก์ก่อนหน้าอยู่ที่ A10 พอเรากดข้ามไปแบงก์อื่นมันก็จะกลายเป็น B10 C10 อะไรแบบนั้นนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราย้อนไปที่เบอร์1แล้วกันเบอร์1สักเบอร์1นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีตัว E ต่อท้ายอันนี้คือเป็นห้องว่างๆ E คือ Edit ค่ะพร้อมที่จะให้ใส่ข้อมูลเพราะมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราจะมาสร้างกันแบบรวดเร็วกันเลยละกันเป็นแบบ Real Time Record ค่ะโอเคแบบไม่ต้องปรับแต่งค่าอะไรทั้งนั้นเราไปกันเร็วๆเลยเพื่อการทดสอบเครื่องนะคะปุ๊บเนี่ยบันทึกแล้วค่ะและแน่นอนอยากลบตัวไหนที่มันผิดนะคะกด delete ค่ะเห็นไหมเสียงกระเดื่องที่เมื่อกี้มันเด้งเกินๆหายไปละสมมุติอัดเสร็จแล้วกด stop เลยค่ะจากนั้นตัว u e ตัว e ด้านหลังตัวเลข1ก็จะหายไปเพราะว่าถ้าเกิดมันยังมีอยู่มันจะเป็นแบบนี้ให้ดูตัวนี้นะคะเพราะมันเป็นเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามี e ต่อท้ายคือห้องว่างสามารถสร้างเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเกิดสร้างเสร็จมีข้อมูลเรียบร้อยตัว e จะหายค่ะตอนนี้เรากดฟังผลงานได้เลยค่ะเนี่ยค่ะคือการทำจังหวะแบบ real time record สำหรับยี่ห้อซูมกลองของซูมจะทำแบบนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวกลอง MRT 3ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้จะเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆย่อยๆนะคะเพราะว่าเราเคยรีวิวกันแบบละเอียดๆฟังก์ชันหลายๆอย่างนอกจากนี้ไปบ้างแล้วนะคะสำหรับคลิปเก่าๆก็ขอรบกวนให้ลองย้อนกลับไปดูนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นการที่ว่าเรามาให้เห็นสินค้าที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ในครั้งนี้ค่ะอันนี้เพิ่งเข้ามาหมาดๆวันนี้เลยนะคะใครสนใจติดต่อได้เลยค่ะสำหรับซูม MRT 3นะคะตอนนี้มีครบทั้ง2สีเงินสีดำนะคะขอบคุณมากๆค่ะไงไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ